นายธีระมินทราศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพิเชษฐ์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเดินทางเข้าเยี่ยมอาการพร้อมทั้งมอบเงินเยียวยาเพื่อปลอบขวัญชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกยิงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายนะคะซึ่งถูกนำส่งเข้ารักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลปัตตานี3รายประกอบด้วยนายซอปรีบิวราเฮงอายุ20ปีถูกยิงเข้าลำตัวถูกกระเพาะตับและขาทั้ง2ข้างนายแม่แอร์ดอนเลาะอายุ74ปีถูกกระสุนยิงถูกกระดูกขาขวาหักทั้ง2รายอาการยังสาหัสและต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นอกจากนี้ยังมีเด็กชายมารูดิงแวกาจิอายุ15ปีซึ่งถูกกระสุนยิงถูกแขนหัก2ท่อนนอนพักรักษาตัวที่ห้องพักรวมคนไข้อาการนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะโดยมีญาติมาดูแลตลอด24ชั่วโมงทางด้านพลตำรวจตรีพิเชษฐ์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีบอกเขาว่าขณะนี้มีการสอบพยานไปแล้ว3ปากขณะที่รถยนต์คันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจร่องรอยรูกระสุนเพื่อเปรียบเทียบกับอาวุธที่ใช้ยิงโดยคดีนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาขณะที่ทางแม่ทัพภาคที่4พลโทอุดมชัยธรรมสารโรรัตได้แถลงข่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าตนพร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทหารพรานได้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่ตนได้สั่งการไว้เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการสูญเสียตนเองก็ต้องตามไปดูและจะรับผิดชอบสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติไปสำหรับในประเด็นที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีใครปฏิบัติการถูกผิดหรือเหตุการณ์เป็นอะไรเช่นไรขณะนี้ได้มีการดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตามกระบวนการผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนทุกคนว่ากรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านั้นปฏิบัติการตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามหลักกฎหมายด้วยเคร่งครัดเสมอมานะครับผมขอยืนยันว่าผมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดและก็พร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับขณะที่พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลสอบเบื้องต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง4ไม่ได้เป็นแนวร่วมของผู้ก่อความไม่สงบซึ่งขณะนี้ได้เร่งให้มีการตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่ค่ะว่าเป็นการทำที่เป็นไปตามกฎการใช้กำลังของทหารหรือไม่โดยดูสถานการณ์เฉพาะหน้าในช่วงเวลานั้นเป็นส่วนประกอบพร้อมกับยืนยันค่ะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในครั้งนี้กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ลุกลามบานปลายขึ้นอีกหากผลการตรวจสอบพบว่าทหารเป็นฝ่ายผิดก็พร้อมรับผิดทุกอย่างและพร้อมจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตหากไม่ใช่ก็จะชี้แจงให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงต่อไปส่วนที่สนามยิงปืนชั่วคราวที่บ้านจุดแดงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ทหารได้นำชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเข้ารับการฝึกการใช้อาวุธปืนเพื่อเพิ่มทักษะให้มีความชำนาญและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและรักษาความสงบเพื่อป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบฉวยโอกาสก่อเหตุร้ายในพื้นที่หลังจากมีรายงานข่าวค่ะว่าจะมีการเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายโดยใช้วิธีการปลุกระดมนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีมาเป็นข้ออ้างในการปลุกระดมมวลชนให้ต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐกันสักครู่นะคะช่วงหน้า